คุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิ บัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับผมขออภิปรายการแก้ไขข้อความในมาตรา4โดยอ้างอิงการเพิ่มข้อความเป็นวงเล็บ9ในมาตรา6ไปพร้อมกันครับเพราะว่าทั้ง2ประเด็นนั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันครับท่านประธานครับในมาตรา4ข้อความเดิมนั้นนะครับพูดถึงเรื่องของรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงแล้วมีการระบุว่ากฎกระทรวงที่จะออกนั้นมีเฉพาะกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าธรรมเนียมที่ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้เท่านั้นผมอ่านข้อความทั้งหมดนะครับพยายามจะหาว่ามีการออกกฎกระทรวงอื่นๆอีกหรือไม่ก็ไม่พบว่ามีการให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในฐานะรัฐมนตรีรักษาการออกกฎกระทรวงอื่นๆอีกเลยฉะนั้นข้อความเดิมสมบูรณ์อยู่แล้วครับส่วนกรณีของระเบียบและประกาศต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่รัฐมนตรีสามารถออกได้เพื่อให้ปฏิบัติการไปตามกฎหมายฉบับนี้ครับฉะนั้นครับสิ่งที่ทางคณะกรรมการเพิ่มเติมเข้ามาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกฎกระทรวงที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในมาตรา4ตอนต้นก็ต้องถามคณะกรรมการว่าในร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาลทั้งหมด66มาตรานั้นท่านมีการออกกฎกระทรวงอยู่ทั้งหมดอยู่ในมาตราใดบ้างเป็นการออกกฎกระทรวงทั้งหมดกี่ฉบับแบบใดประการใดซึ่งถ้าไม่มีนอกเหนือจะกว่าไปจากมาตรา4ตอนต้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มข้อความคำว่าการออกกฎกระทรวงอื่นๆนั้นใส่ลงไปนั่นเป็นคำถามที่1ครับคำถามที่2ครับที่ผมบอกว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันครับท่านประธานก็คือว่าแต่ท้ายที่สุดครับผมไปพบว่าในการแก้ไขข้อความในมาตรา6ตอนท้ายพูดถึงเรื่องการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฉะนั้นการออกกระทรวงที่บอกว่าเป็นรัฐมนตรีอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรถูกระบุไว้เพิ่มเติมตรงนี้ครับทีนี้การระบุไว้เพิ่มเติมตรงนี้มีนัยยะสำคัญครับความหมายของผมก็คือว่าพยายามจะตรวจสอบกฎหมายที่ว่าด้วยวิชาชีพต่างๆทั้งหมดนะครับไม่พบว่ามีการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่รับผิดชอบไปออกกฎหมายแทรกแซงความเป็นสภาวิชาชีพไปออกกฎหมายกำหนดว่าต่อไปนี้สภาวิชาชีพคุณต้องมีระบบระเบียบแบบนี้นะคุณต้องมีวัตถุประสงค์แบบนั้นแบบนี้นะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำให้ท่านต้องใส่คำว่ากฎกระทรวงในมาตรา4ใช่หรือไม่ซึ่งถ้าตรงนี้คือเหตุผลผมคิดว่าจำเป็นต้องขออาศัยเสียงในที่ประชุมแห่งนี้ครับว่าผมไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มข้อความคำว่าการออกกฎกระทรวงที่เพิ่มเติมไปจากมาตรา4ตอนต้นเพราะถ้ามีที่เดียวนะครับนี่ท่านกำลังจะใช้ช่องทางในการออกกฎกระทรวงไปกำหนดวัตถุประสงค์ของสภาการสัตวบาลซึ่งเป็นสภาวิชาชีพเฉพาะหลักการเป็นแบบนี้ครับนั้น2คำถามครับ1ก็คือมีที่เดียวใช่หรือไม่ถ้าเป็นที่เดียวผมก็ไม่สามารถที่จะเห็นด้วยในการแก้ไขข้อความเพิ่มเติมในมาตรา4ตรงนี้ได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ